ประวัติศาสตร์พม่าในบทความนี้จะขอนำพาทุกท่านพบกับเรื่องราวประวัติศาสตร์พม่าในรูปแบบที่เข้าใจง่ายถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับยุคแรกเริ่มนักโบราณคดีได้มีการสันนิษฐานว่าได้ปรากฏผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณประเทศเมียนมาตั้งแต่ราว 13,000 ปีก่อนโดยชุมชนแรกๆตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำอันเป็นสายเลือดสำคัญของพม่าในช่วงเวลาต่อมาได้ปรากฏกลุ่มผู้คนที่สำคัญ2กลุ่มด้วยกันที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานรวมไปถึงนครรัฐยุคแรกๆของพม่าอันได้แก่ชาวมอญและชาวพยุชาวมอญสันนิษฐานว่าชาวมอญได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพม่าในช่วงราวศตวรรษที่2ก่อนคริสตกาลโดยพวกเขาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณทางตอนใต้ของพม่าเชื่อกันว่าชาวพม่าได้อพยพมาจากบริเวณของไทยและกัมพูชาในปัจจุบันเนื่องมาจากภาษาของชาวมอญเป็นภาษาในตระกูลเดียวกับภาษาเขมรชาวมอญได้สร้างนครรัฐและเมืองที่สำคัญอาทิเมืองท่าตอนเมืองเบกทาโนเมืองฮาลินรวมไปถึงเมืองพะโกหรือหงสาวดีที่คนไทยรู้จักกันนั่นเองชาวมอญยังเป็นผู้นำพระพุทธศาสนาจากอินเดียเข้ามาปฏิฐานในแผ่นดินของพม่าอีกด้วยชาวพยุในช่วงศตวรรษที่6ขณะที่ชาวมอญกำลังสร้างเมืองของตนอยู่ทางตอนใต้ของพม่านั้นทางตอนกลางของพม่าก็ได้ปรากฏกลุ่มชนกลุ่มใหม่ที่ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานและนครรัฐพวกเขาคือชาวพยุซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบรรพบุรุษสำคัญของชาวพม่าชาวพยุได้สร้างนครรัฐที่สำคัญหลายแห่งโดยมีศูนย์กลางที่สำคัญอยู่ที่เมืองศรีสะเกษชาวพยุยังนับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับชาวมอญปรากฏว่าในช่วงศตวรรษที่9อำนาจของชาวพยุเริ่มอ่อนแอลงเปิดโอกาสให้ชนกลุ่มใหม่ได้เข้ามามีอำนาจแทนซึ่งชนกลุ่มใหม่นี้ก็คือชาวพม่าซึ่งอพยพมาจากดินแดนทิเบตชาวพม่าจะเข้ามาสร้างอำนาจและยึดครองดินแดนแทนที่ชาวพยุนับตั้งแต่นั้นมาชาวพม่าได้สร้างนครรัฐที่สำคัญอาทิเมืองตะกงเมืองแปรรวมไปถึงเมืองพุกามซึ่งจะกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจสำคัญบนแผ่นดินพม่าในเวลาต่อมานอกจากชาวพม่าและชาวมอญที่ได้สร้างนครรัฐบนแผ่นดินพม่าแล้วยังมีชาวยะไข่หรือชาวอารากันที่ได้สร้างนครรัฐอยู่ทางตะวันตกของพม่ารวมไปถึงพวกไทยใหญ่ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางตอนเหนือของพม่าอีกด้วยตามพงศาวดารของพม่าพวกเขาเชื่อกันว่าชาวพม่ารวมไปถึงนครรัฐต่างๆของพม่านั้นต่างสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์กษัตริย์ของอินเดียโดยเฉพาะราชวงศ์สักยะซึ่งเป็นราชวงศ์ของพระพุทธเจ้ายุคราชวงศ์พุกามค.ศ.1044ถึง1287นับตั้งแต่ที่ชาวพม่าได้สร้างนครรัฐต่างๆบนแผ่นดินพม่านั้นได้เกิดศึกสงครามระหว่างนครรัฐเป็นเวลานับร้อยปีจนกระทั่งพระเจ้าอโนรัฏฐากษัตริย์แห่งเมืองพุกามได้ทำศึกรวบรวมแผ่นดินพม่าให้เป็นปึกแผ่นได้สำเร็จนอกจากนี้พระองค์ยังสามารถพิชิตดินแดนของชาวมอญทางตอนใต้ของพม่าได้อีกด้วยนับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคราชวงศ์พุกามที่จะครองอำนาจในพม่านานกว่า200ปียุคราชวงศ์พุกามยังเป็นยุคสมัยที่พระพุทธศาสนาในพม่าเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดพุกามกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจสำคัญของพระพุทธศาสนามีการสร้างเจดีย์และศาสนสถานสำคัญมากมายจนพุกามได้รับการขนานนามว่าทุ่งแห่งพระเจดีย์นับเป็นยุคทองยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์พม่าทว่านับตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่13อำนาจของราชวงศ์พุกามเริ่มเสื่อมถอยเกิดการแย่งชิงอำนาจกันจนท้ายที่สุดในปีค.ศ.1287ราชวงศ์พุกามก็ถูกพิชิตโดยจักรวรรดิบองโก
นับเป็นจุดสิ้นสุดของราชวงศ์พุกามยุคแห่งความแตกแยกคศ1287ถึง1555หลังการล่มสลายของราชวงศ์พุกามแผ่นดินพม่าได้แตกออกเป็นสิบเสียงเกิดอาณาจักรอิสระต่างๆมากมายโดยมีอาณาจักรที่สำคัญอาทิอาณาจักรมยินแสงคศ1297ถึง1313เป็นอาณาจักรที่ก่อตั้งขึ้นโดย3พี่น้องไทยใหญ่ซึ่งเป็นขุนศึกของราชสำนักพุกามเชื้อสายพม่าไทยใหญ่โดยหลังจากการล่มสลายของราชวงศ์พุกาม3พี่น้องไทยใหญ่ได้สร้างกลุ่มอำนาจที่เมืองมยินแสงจนกระทั่งในปีคศ1297 3พี่น้องไทยใหญ่ได้ร่วมมือกันปรงพระชนกษัตริย์พุกามที่เป็นหุ่นเชิดของมองโกหลังจากนั้นทั้ง3จึงสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์แห่งพม่าทว่าในปีคศ1113เมื่อสีหตูซึ่งเป็นน้องคนสุดท้องของ3พี่น้องไทยใหญ่และเป็นกษัตริย์ของมยินแสงสิ้นพระชนลงอาณาจักรมยินแสงก็แตกออกเป็น2อาณาจักรอันได้แก่อาณาจักรปิญญาและอาณาจักรสแกงแต่ท้ายที่สุดทั้ง2อาณาจักรก็ถูกพิชิตลงโดยอาณาจักรอังวะในปีคศ1364อาณาจักรหงสาวดีคศ1287ถึง1552หลังจากการล่มสลายของอาณาจักรพุกามชาวมอญซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของพม่าได้ประกาศแยกตัวจากพุกามและสถาปนาอาณาจักรหงสาวดีโดยมีศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่เมืองพะโคหรือหงสาวดีอาณาจักรหงสาวดีของชาวมอญนี้จะครองอำนาจอยู่ทางตอนใต้ของพม่ายาวนานเกือบ300ปีจนกระทั่งถูกพิชิตลงโดยอาณาจักรตองอูอาณาจักรอังวะคศ1364ถึง1555อาณาจักรอังวะถูกสถาปนาขึ้นในปีคศ1364โดยพระเจ้าทาโดมินพยาซึ่งเป็นเชื้อสายของอาณาจักรสแกงพระเจ้าโดมินพยาสามารถยึดครองอาณาจักรปิญญาและสแกงได้ส่งผลให้อาณาจักรอังวะสามารถรวบรวมแผ่นดินพม่าทางตอนกลางได้อย่างเป็นปึกแผ่นก่อนที่ในเวลาต่อมาอาณาจักรอังวะจะเปิดศึกกับอาณาจักรหงสาวดีของชาวมอญจนกลายเป็นสงคราม40ปีหรือสงครามพม่ามอญซึ่งกินเวลาตั้งแต่คศ1385จนถึง1424ซึ่งเรื่องราวของสงครามระหว่างอังวะของพม่ากับหงสาวดีของมอญได้มีการดัดแปลงจนกลายเป็นวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงอย่างราชาธิราชซึ่งเป็นเรื่องราวการศึกในสมัยของพระเจ้าฝรั่งบังคองแห่งอังวะกับพระเจ้าราชาธิราชแห่งหงสาวดีต่อมาในช่วงปลายศตวรรษที่15อำนาจของอาณาจักรอังวะที่กุมอำนาจส่วนใหญ่ในพม่าเริ่มเสื่อมถอยลงก่อให้เกิดเป็นอาณาจักรแห่งใหม่ขึ้นมาคืออาณาจักรแปรและอาณาจักรตองอูซึ่งตองอูจะกลายเป็นมหาอำนาจแห่งใหม่ของพม่ายุคราชวงศ์ตองอูคศ1510ถึง1752อาณาจักรตองอูเดิมทีเป็นเมืองเล็กๆของอาณาจักรอังวะจนกระทั่งเมื่ออำนาจของอังวะเสื่อมถอยในปีคศ1510พระเจ้าเมงจีโยผู้นำของเมืองตองอูจึงสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์และก่อตั้งอาณาจักรตองอูขึ้นมาอาณาจักรตองอูได้ซ่องสุมกำลังและอำนาจจนกระทั่งทำศึกเพื่อรวบรวมแผ่นดินพม่าให้เป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งอาณาจักรตองอูรุ่งเรืองมากในสมัยของพระเจ้าตะเบงเฉวตีคศ1530ถึง1550และถึงขีดสุดในสมัยของพระเจ้าบุเรงนองคศ1550ถึง1581ในสมัยของพระเจ้าบุเรงนองพระองค์สามารถรวบรวมแผ่นดินพม่า
ให้เป็นปึกแผ่นได้สำเร็จนอกจากนี้พระเจ้าบุเรงนองยังเปิดศึกกับอาณาจักรรอบๆข้างและสามารถพิชิตอาณาจักรสำคัญอย่างหงสาวดีของมอญกรุงศรีอยุธยาของไทยล้านช้างของลาวรวมไปถึงดินแดนของพวกไทยใหญ่ทางตอนเหนือด้วยเหตุนี้พระเจ้าบุเรงนองจึงถูกขนานนามว่าผู้ชนะสิบทิศกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ทว่าหลังสิ้นสุดสมัยของพระเจ้าบุเรงนองราชวงศ์ตองอูก็ไม่อาจจะเข้มแข็งเหมือนเดิมกษัตริย์ในยุคหลังๆล้วนอ่อนแอและไร้อำนาจในการปกครองอาณาจักรอีกต่อไปช่วงปลายยุคสมัยราชวงศ์ตองอูชาวมอญได้ก่อกบฏและแยกตัวจากพม่าก่อนที่จะสถาปนาอาณาจักรหงสาวดีขึ้นอีกครั้งท้ายที่สุดในปีค.ศ.1752ราชวงศ์ตองอูก็ถึงการล่มสลายจากการโจมตีของชาวมอญแผ่นดินพม่าเข้าสู่สมัยแห่งกะรียุคยุคราชวงศ์คองบองค.ศ.1752ถึง1885ท่ามกลางช่วงเวลาที่ชาวมอญเป็นใหญ่ในพม่าหลังการล่มสลายของราชวงศ์ตองอูได้มีวีรบุรุษของชาวพม่าปรากฏขึ้นนามว่าองใจยะซึ่งเป็นผู้นำหมู่บ้านสเวโบองใจยะได้รวบรวมชาวพม่าทำศึกขับไล่ชาวมอญจนสำเร็จและรวบรวมแผ่นดินพม่าให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งก่อนที่องใจยะจะสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์พม่าพระนามพระเจ้าอรองพยาค.ศ.1752ถึง1760และก่อตั้งราชวงศ์บองคองปกครองแผ่นดินพม่านับแต่นั้นมาโดยในสมัยของพระเจ้ามังระค.ศ.1763ถึง1776ผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอรองพยานับเป็นยุคทองของราชวงศ์คองบองพระเจ้ามังระนำกองทัพบุกพิชิตอาณาจักรรอบข้างอย่างกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จนอกจากนี้พระองค์ยังสามารถทำศึกเอาชนะมหาอำนาจอย่างราชวงศ์ชิงของจีนได้อีกด้วยในเวลาต่อมาราชวงศ์คองบองได้ขยายอำนาจอีกครั้งโดยการบุกยึดดินแดนทางตะวันตกของจีนอันได้แก่ยะไข่มณีปุระและอาหมแต่การขยายดินแดนในครั้งนี้ก็ได้กลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พม่าเกิดความขัดแย้งกับอินเดียซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษก่อนที่ท้ายที่สุดความขัดแย้งจะกลายเป็นสงครามระหว่างอังกฤษกับพม่าที่เกิดขึ้นถึง3ครั้งในปีค.ศ.1824 ถึง 1825 ครั้งที่1ค.ศ.1852 ครั้งที่2และปีค.ศ.1885 ครั้งที่3ซึ่งจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของพม่าจนนำไปสู่การเสียเอกราชของพม่าในเวลาต่อมาท่ามกลางช่วงเวลาวิกฤตที่พม่ากำลังเผชิญกับอังกฤษในสมัยของพระเจ้ามินดงค.ศ.1853 ถึง 1878 พระองค์พยายามนำพาราชวงศ์คองบองและพม่าให้รอดพ้นจากวิกฤตการนี้โดยพระองค์ได้ทำการปฏิรูปประเทศในหลายด้านรวมไปถึงส่งคณทูตไปยังอังกฤษเพื่อทำการเจรจาแต่ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้ามินดงพยายามทำนั้นดูเหมือนจะสายเกินไปแล้วในที่สุดในปีค.ศ.1885ราชวงศ์คองบองและระบอบกษัตริย์ของพม่าก็ถึงการล่มสลายลงในสมัยของพระเจ้าทีบอค.ศ.1878 ถึง 1885 และพระราชินีสุภยารัตน์พม่าได้ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษนับแต่นั้นมาพม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษยาวนานกว่า60ปีจนกระทั่งได้ปรากฏวีรบุรุษผู้หนึ่งผู้ที่นำพาให้พม่าได้รับเอกราชและสถาปนาประเทศพม่ายุคใหม่ขึ้นมาเขาคือนายพลโออองซานหลังการล่มสลายของราชวงศ์คองบอง
และระบอบกษัตริย์พม่าในปีค.ศ. 1885แผ่นดินพม่าก็ได้ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอย่างสมบูรณ์โดยอาณานิคมพม่าได้ถูกผนวกเข้ากับอาณานิคมอินเดียที่อังกฤษได้เข้ามายึดครองก่อนหน้านั้นโดยใช้ชื่อว่าอาณานิคมปิติชราชนับตั้งแต่ที่พม่าได้ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษชาวพม่าล้วนถูกกดขี่และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกลุ่มชนชั้นปกครองซึ่งก็คืออังกฤษการกดขี่ในลักษณะเช่นนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันกับบรรดาอาณานิคมต่างๆที่ล้วนถูกชาติมหาอำนาจและเจ้าอาณานิคมกดขี่อยู่เสมอในช่วงเวลานั้นและด้วยเหตุนี้เองทำให้มีชาวพม่าหลายกลุ่มพยายามก่อตั้งขบวนการต่างๆเพื่อต่อสู้กับอังกฤษแล้วเรียกร้องเอกราชของพม่าโดยหนึ่งในผู้นำคนสำคัญที่พยายามต่อสู้แล้วเรียกร้องเอกราชของพม่าจากอังกฤษก็คือนายพลอองซานโดยในช่วงปีค.ศ. 1930กลุ่มนักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่มาจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้งได้จัดตั้งกลุ่มขบวนการที่เรียกว่าสมาคมตะกินหรือสมาคมเราชาวพม่าโดยมีเป้าหมายในการต่อสู้กับทางการอังกฤษและเรียกร้องเอกราชของพม่าซึ่งสมาคมตะกินก็มีผู้นำคนสำคัญคือนายพลอองซานนั่นเองต่อมาในปีค.ศ. 1942ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพญี่ปุ่นได้บุกโจมตีพม่าโดยสมาคมตะกินได้ประกาศให้การสนับสนุนญี่ปุ่นเพื่อให้ญี่ปุ่นขับไล่อังกฤษให้ออกไปจากพม่าโดยญี่ปุ่นให้สัญญากับสมาคมตะกินว่าหลังขับไล่อังกฤษออกไปจากพม่าได้แล้วญี่ปุ่นจะให้เอกราชกับพม่าทว่าในเวลาต่อมาสมาคมตะกินก็รู้ว่าญี่ปุ่นไม่ได้จริงจังอะไรกับทางสมาคมและญี่ปุ่นจะเข้ามายึดครองพม่าแทนที่อังกฤษเสียเองด้วยเหตุนี้ในเดือนมีนาคมค.ศ. 1945นายพลอองซานรวมไปถึงสมาชิกของสมาคมตะกินบางส่วนจึงได้จัดตั้งกลุ่มขบวนการใหม่ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าสันนิบาตเสรีภาพประชาชนต่อสู้ฟาสซิสต์ในช่วงเวลานั้นภายในสมาคมตะกินเกิดการแตกแยกออกเป็นหลายกลุ่มบางกลุ่มเช่นกลุ่มของนายพลอองซานก็ได้ประกาศต่อต้านญี่ปุ่นบางกลุ่มก็ไปเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์พม่าและบางกลุ่มก็ยังคงสนับสนุนญี่ปุ่นอยู่กลุ่มสันนิบาตเสรีภาพให้การสนับสนุนอังกฤษรวมไปถึงฝ่ายสัมพันธมิตรในการต่อสู้กับญี่ปุ่นในพม่าจนในที่สุดเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงในกลางปีค.ศ. 1945กลุ่มสันนิบาตเสรีภาพรวมไปถึงกลุ่มสมาคมอื่นก็ได้เริ่มเจรจากับทางการอังกฤษในการเรียกร้องเอกราชของพม่าในที่สุดอังกฤษได้ยินยอมที่จะมอบเอกราชให้กับพม่าโดยให้มีการจัดการเลือกตั้งในช่วงกลางปีค.ศ. 1947เพื่อเตรียมจัดตั้งรัฐบาลของพม่าหลังได้รับเอกราชโดยในเดือนกุมภาพันธ์ค.ศ. 1947นายพลอองซานพร้อมด้วยกลุ่มสันนิบาตเสรีภาพกลุ่มสมาคมต่างๆในพม่ารวมไปถึงผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆได้จัดการประชุมขึ้นเพื่อวางแนวทางในการก่อตั้งประเทศพม่าการประชุมดังกล่าวรู้จักกันในชื่อการประชุมเวียงปางหลวงโดยการประชุมดังกล่าวมีสาระสำคัญคือภายใน10ปีหลังจากที่ก่อตั้งประเทศพม่าแล้วกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ไม่ใช่ชาวพม่าอาทิไทใหญ่กะเหรี่ยงกะซินสามารถแยกตัวจากพม่าและจัดตั้งประเทศอิสระเป็นของตนเองได้ด้วยเหตุนี้เองทำให้ชาวพม่ารวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆสามารถร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้เกิดประเทศพม่าขึ้นมาแต่ทว่าในความฝันที่ชาวพม่าและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวก็ต้องพังทลายจนสิ้นเมื่อนายพลอองซานผู้นำคนสำคัญในการเรียกร้องเอกราชของพม่าได้ถูกลอบสังหารพร้อมกับสหายของเขาอีก6คน
เมื่อวันที่19กรกฎาคมค.ศ.1947โดยฝีมือของศัตรูทางการเมืองของเขานายพลอองซานเสียชีวิตในวัยเพียงแค่32ปีเท่านั้นการเสียชีวิตของนายพลอองซานสร้างความเสียใจให้กับชาวพม่าทั้งปวงและทำให้การที่ชาวพม่าและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจะรวมกันเป็นเอกภาพได้สิ้นสุดลงเหลือเพียงแต่ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้ในที่สุดวันที่4มกราคมปีค.ศ.1948อังกฤษได้มอบเอกราชให้กับพม่าโดยสถาปนาชื่อประเทศว่าสหภาพพม่าโดยรัฐบาลของพม่าหลังได้รับเอกราชนี้ก็คือกลุ่มของสันนิบาตเสรีภาพซึ่งชนะการเลือกตั้งในปีค.ศ.1947โดยพม่ามีประธานาธิบดีคนแรกคือเจ้าสวยแต๊กและนายกรัฐมนตรีคนแรกคืออูโนะซึ่งทั้งสองก็มาจากกลุ่มสันนิบาตเสรีภาพหลังจากที่กลุ่มสันนิบาตเสรีภาพและรัฐบาลสหภาพพม่ากลุ่มอำนาจทางการเมืองมาอย่างยาวนานท้ายที่สุดในวันที่2มีนาคมปีค.ศ.1962กลุ่มนายทหารซึ่งมีผู้นำคือนายพลเนวินได้ทำการรัฐประหารซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคเผด็จการทหารของพม่าซึ่งจะกินเวลานานเกือบ50ปียุคเผด็จการทหารครั้งที่1ค.ศ.1962ถึง1988หลังการก่อรัฐประหารในปีค.ศ.1962นายพลเนวินได้ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดของพม่าโดยเขาได้สถาปนาประเทศพม่าขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่านับเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐบาลเผด็จการพม่าโดยนายพลเนวินได้ประกาศให้พม่าเป็นประเทศที่ปกครองแบบลัทธิสังคมนิยมซึ่งอาศัยหลักการบางส่วนของคอมมิวนิสต์โดยรัฐบาลของนายพลเนวินประกาศแบนพรรคการเมืองทุกพรรคของพม่าโดยให้เหลือเพียงแค่พรรคโครงการสังคมนิยมพม่าซึ่งเป็นพรรคของรัฐบาลพรรคเดียวเท่านั้นท่ามกลางการปกครองของรัฐบาลเผด็จการนายพลเนวินส่งผลให้มีประชาชนชาวพม่าพากันประท้วงรัฐบาลเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพตลอดเวลาก่อนที่การประท้วงรัฐบาลจะลุกลามบานปลายอย่างมากในปีค.ศ.1988จนกลายเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าการก่อกำเริบ8888โดยในวันที่8สิงหาคมค.ศ.1988เป็นที่มาของหมายเลข84ตัวประชาชนพม่านับล้านคนได้ออกมาชุมนุมประท้วงทั่วประเทศเพื่อขับไล่รัฐบาลเผด็จการสังคมนิยมโดยก่อนหน้านั้นในเดือนกรกฎาคมนายพลเนวินได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้นำประเทศแล้วแต่ประชาชนพม่ายังคงออกมาชุมนุมประท้วงต่อไปโดยหนึ่งในบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในช่วงการชุมนุมประท้วงนี้ก็คือนางอองซานซูจีบุตรสาวของนายพลอองซานวีรบุรุษคนสำคัญของชาวพม่านั่นเองแต่ทว่าท่ามกลางการชุมนุมครั้งใหญ่ทั่วพม่านั้นปรากฏว่าในวันที่18กันยายนค.ศ.1988ได้มีกลุ่มทหารได้ก่อรัฐประหารขึ้นมาอีกครั้งโดยผู้นำในการรัฐประหารครั้งนี้คือนายพลซอหม่องหลังการรัฐประหารนายพลซอหม่องได้สั่งการให้ทหารทำการสลายการชุมนุมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนับแสนรายภายหลังการรัฐประหารนายพลซอหม่องได้ตั้งตนเป็นผู้นำสูงสุดของพม่าและประกาศจัดตั้งรัฐบาลที่เรียกว่าสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐหรือชื่อย่อว่ารัฐบาลสล็อกนับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคเผด็จการทหารของพม่าเป็นครั้งที่สองเรียกได้ว่าในช่วงเวลานั้นพม่าได้เปลี่ยนจากระบอบเผด็จการสังคมนิยมฝ่ายซ้ายของนายพลเนวินกลายเป็นระบอบเผด็จการทหารฝ่ายขวาของนายพลซอหม่องแทน
ท่ามกลางช่วงเวลาวิกฤตทางการเมืองนั้นนางองซานซูจีและบรรดาผู้สนับสนุนที่ต่อต้านระบอบเผด็จการในพม่าได้จัดตั้งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือชื่อย่อว่าพรรค NLD เมื่อวันที่24กันยายนค.ศ.1988หลังการขึ้นสู่อำนาจของนายพลซอหม่องรัฐบาลสล็อกได้ถูกชาวพม่ากดดันและต่อต้านมากมายจนรัฐบาลสล็อกได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งในปีค.ศ.1990ท่ามกลางความยินดีของชาวพม่าที่จะนำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยอีกครั้งแต่ทว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมค.ศ.1989รัฐบาลสล็อกได้สั่งกักขังนางองซานซูจีในบ้านพักของตนเองในข้อหาต่อต้านและชักจูงประชาชนต่อต้านรัฐบาลนับเป็นจุดเริ่มต้นที่นางองซานซูจีถูกกักขังในบ้านพักซึ่งกินเวลายาวนานกว่า21ปีแม้ว่านางองซานซูจีจะถูกกักขังในบ้านพักแต่พรรค NLD ก็ยังคงลงเลือกตั้งในปีค.ศ.1990ซึ่งผลการเลือกตั้งในครั้งนี้จบลงด้วยชัยชนะอันถล่มทลายของพรรค NLD แต่ปรากฏว่ารัฐบาลสล็อกประกาศคว่ำบาตรและไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งรัฐบาลสล็อกจึงเริ่มต้นปกครองประเทศพม่าแบบเผด็จการเต็มรูปแบบนับแต่นั้นมานายพลซอหม่องครองอำนาจจนถึงปีค.ศ.1992ก่อนจะส่งทอดอำนาจไปที่นายพลตานช่วยครองอำนาจปีค.ศ.1992ถึง2011ในปีค.ศ.1990พม่าได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเมียนมาทำให้มีการเปลี่ยนชื่อเต็มของประเทศจากสหภาพพม่าเป็นสหภาพเมียนมานอกจากนี้รัฐบาลสล็อกยังได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสภาสันติภาพและการพัฒนารัฐหรือชื่อย่อว่า SPDC ในปีค.ศ.1997เมื่อเมียนมาได้เข้าร่วมประชาคมอาเซียนการปกครองพม่าภายใต้รัฐบาลเผด็จการของนายพลตานช่วยดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งปีค.ศ.2007ได้เกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ที่เรียกว่าการปฏิวัติร่วมกาสาวพัดเมื่อมีพระสงฆ์แม่ชีและประชาชนพม่านับแสนคนออกมาชุมนุมประท้วงรัฐบาลนายพลตานช่วยการประท้วงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและลุกลามบานปลายจนเกิดความรุนแรงมีการส่งกำลังทหารและตำรวจเพื่อสลายการชุมนุมส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากแต่การชุมนุมในครั้งนี้ทำให้รัฐบาลพม่าของนายพลตานช่วยถูกกดดันโดยชาวพม่าและต่างชาติอย่างหนักท้ายที่สุดรัฐบาลนายพลตานช่วยยอมให้มีการจัดการเลือกตั้งในปีค.ศ.2010และในปีค.ศ.2010นี้เองที่รัฐบาลเผด็จการของนายพลตานช่วยยอมให้อิสรภาพและปล่อยตัวนางองซานซูจีจากการถูกกักขังในบ้านพักหลังจากที่เธอถูกกักขังและควบคุมโดยรัฐบาลนานกว่า21ปีในปีค.ศ.2008ได้มีการเปลี่ยนชื่อเต็มของประเทศจากสหภาพเมียนมาเป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและมีประกาศใช้ธงชาติแบบใหม่ซึ่งเป็นแบบในปัจจุบันเมื่อปีค.ศ.2010การเลือกตั้งในปีค.ศ.2010จบลงด้วยชัยชนะของนายพลเต็งเสงจากพรรคสหสามัคคีและการพัฒนาซึ่งเป็นพรรคการเมืองของกลุ่มพรรคสล็อกเดิมแม้ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้นางองซานซูจีและพรรค NLD จะไม่ยอมรับการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคประชาธิปไตยในพม่าก่อนในปีค.ศ.2015จะมีการเลือกตั้งอีกครั้งซึ่งผลจบลงด้วยชัยชนะอันถล่มทลายของพรรค NLD สำหรับนางองซานซูจีซึ่งความจริงแล้วควรจะได้เป็นประธานาธิบดีหรือผู้นำสูงสุดของเมียนมาคนใหม่แต่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของเมียนมาที่กล่าวว่า
ผู้นำของเมียนมาต้องไม่สมรสกับชาวต่างชาติและด้วยเหตุผลนี้เองทำให้นางอองซานซูจีไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีของเมียนมาได้แต่ทางพรรค NLD และนางอองซานซูจีได้หาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วโดยการสถาปนาตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐให้กับนางอองซานซูจีแทนซึ่งมีสถานะเป็นผู้นำสูงสุดของเมียนมาตามพฤตินัยส่วนตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งเป็นตำแหน่งผู้ปกครองเมียนมาตามนิตินัยพรรค NLD ได้มอบให้กับสมาชิกระดับสูงของพรรคแทนเมียนมาในปัจจุบันคงมีปัญหาในด้านต่างๆโดยเฉพาะปัญหาในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ยังคงมีการสู้รบเรื่อยมาโดยหนึ่งในปัญหาสำคัญในด้านกลุ่มชาติพันธุ์ก็คือเรื่องของชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ทางตะวันตกของเมียนมาซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งและการเข่นฆ่ากันชาวโรฮิงญาต้องอพยพและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากปัญหานี้ยังคงดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน